มาโชว์เซ็กซี่บ่อยๆมีไหมแบบอย่างนี้ยังมีตลอดไหมโรคจงโรคจิตยังพูดตลอดไหมตอนนี้ไม่ได้เปิดเข้าไปอ่าน DM แล้วเพราะเยอะมากเยอะมากอ่านไม่ทันจริงๆอ่านไม่ทันเลยแต่ว่าเห็นก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆแบบเป็นพวกสตอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบโรคจิตคอยเอาของลับให้ดูเลยแต่หมอไม่ได้สนใจนะคือเรารู้สึกว่าพอเราไม่สนใจทุกอย่างก็จบพอเขาเห็นว่าเราไม่สนใจเขาก็ไปเหยื่ออะไรต่อไปปะอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเรายิ่งไปว่าไปด่าเขาไปเล่นกับเขาก็ไม่จบสักทีรู้สึกไงมาตลอดเลยพวกนี้เฉยๆแล้วก็พอเราเปิดรูปไปดูเราก็เห็นอ๋อของคนนี้ขนาดนี้คนนี้แค่นั้นก็คือเออก็เห็นอ่ะโอเคขอบคุณที่โชว์เธอก็ยังดูก็ดูแล้วก็ไม่ตอบเพราะก็ผ่านไปถ้าเขาเห็นว่าเราอ่านแล้วเราไม่ตอบโต้เขาอาจจะแบบหุยอะไรอย่างนี้มากกว่ากับการที่เราจะมานั่งแบบกาแฟกาเฟียดปล่อยผ่านช่างเขาโมขี้เกียจไปนั่งแบบโอ๊ยเดี๋ยวจะฟ้องโอ๊ยเดี๋ยวจะเรื่องยาวอ่ะมันยาวเกินไปแล้วมันไร้สาระโมว่าอยากบอกอะไรกับพวกนี้บ้างคะโชว์ได้โชว์ค่ะ โชว์ได้โชว์เลยเดี๋ยวฉันรอดูโชว์ได้โชว์เดี๋ยวมาเรื่อยๆนะก็โชว์ได้โชว์เลยเดี๋ยวมีเวลาว่าเดี๋ยวเปิดดูเองโชว์ได้โชว์แต่ว่ารับรู้เลยว่าจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจะแต่งงานอีกไหมคะแต่งงานนะคนนี้เปิดโอเคครับคนนี้เนี่ยที่คบเนี่ยอย่างที่บอกเราทำงานด้วยกันไอ้เปิดบริษัทนี่ก็เปิดด้วยกันเพราะว่าเขาก็ทำงานเบื้องหลังเราอยู่เบื้องหน้าคือเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ได้บางอย่างเขาก็ต้องสอนเราบางอย่างเรารู้เราก็บอกเขาอะไรแบบนี้มากกว่าคือช่วยกันทำงานอ่ะพี่ซัพพอร์ตดูแลกันเท่านั้นเองคือเป็นความรักที่แบบไปเรื่อยๆดีกว่าไม่เรียบที่ผ่านมาเยอะมากแล้วเขตไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เรื่อยๆเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นว่าขอช้าแต่ชัวใช่ค่ะดูแลกันไปยาวๆดีกว่าติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ